World Championship นะครับ2020สนามที่7ที่ประเทศสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับพัชกรบัวศรีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยคนนี้เลยครับจาก Honda ก็ออกสตาร์ทในเกรดที่21ไล่แซงคู่แข่ง11คันรวดก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่10นะครับเก็บเพิ่มอีก6คะแนนรวมมี10แต้มขยับขึ้นรั้งอันดับที่21บนตารางคะแนนสะสม World Championship นะครับโดยนักขับจาก AT Honda วัย19ปีนั้นเตรียมลงสนามที่ Ricardo do Mobalencia ต่อเนื่องอีก2เรสครับตามโปรแกรมในสนามที่8ของฤดูกาลในรอบชิงวันอาทิตย์คือวันนี้นะครับแข่งขันในเวลา 17:00 น.เรสแรกและเรสที่2เวลา 20:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับ